สกีฬามวยอาชีพร้องกกท.ตรวจสอบกติกาวันแชมเปี้ยนชิพจัดมวยไทยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยอัดแหลกวันแชมเปี้ยนชิพใช้คำว่ามวยไทยไม่ได้จี้กกท.เร่งตรวจสอบกฎกติกาข้อปฏิบัติชาติซ้ายนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่วันที่27พฤษภาคม2566ที่ห้องประชุม217โซน E5 สนามราชมังคลากีฬาสถานกกท.โดยมีกรรมการบริหารและสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยเริ่มจากการแจ้งผลงานในปี2565ที่ผ่านมาและแผนงานที่จะทำในปี2566รวมทั้งให้สมาชิกสโมสรได้แจ้งปัญหาให้กับทางสมาคมได้รับทราบขณะที่การประชุมได้มีการพูดถึงการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพที่มีการชกมวยไทย3ยกใส่นวมเปิดนิ้วแล้วมาใช้คำว่ามวยไทยซึ่งไม่น่าจะใช้คำว่ามวยไทยเพราะไม่ใช่การแข่งขันมวยไทยสมาชิกต่างเห็นพร้อมไม่อยากให้คำว่ามวยไทยถ้าจะใช้คำว่ามวยไทยต้องปฏิบัติให้เหมือนกับการแข่งขันมวยไทยตามพ.ร.บ.กีฬามวยซึ่งกติกาการชกของวันแชมเปี้ยนชิพไม่เกี่ยวกับทางสมาคมแต่ต้องไปเสนอกับทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนอกจากนี้ยังมีการเอาเยาวชนอายุ 16-17 ปีมาชกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงระวังเรื่องสุขภาพมากกว่าปกติด้วยนายสมชาติกล่าวว่าในเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพจะใช้คำว่ามวยไทยไม่ได้ถ้าจะชกจะต้องไม่ใช้คำว่ามวยไทยทางสมาคมได้แจ้งไปทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยรับทราบแล้วเนื่องจากทางสมาคมไม่มีอำนาจห้ามไม่ให้มีการชกอยากฝากถึงผู้ที่มีอำนาจช่วยดูแลแก้ไขจุดนี้เนื่องจากมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำหรับคนต่างชาติที่มาเมืองไทยอยากมาดูมวยไทยอัตลักษณ์เดิมเพราะว่าเป็นมวยไทยเป็นศิลปะที่สวยงามทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยควรจะแก้ไขตรงจุดนี้ทางสมาคมได้แจ้งไปทางผู้จัดด้วยแล้วอยากฝากถึงทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยถ้าทางผู้จัดไม่แก้ไขก็ไม่ควรออกใบอนุญาตให้การชกของทางวันแชมเปี้ยนชิพในส่วนของการชกที่ไม่ตรงกับกติกาเริ่มจากการพันมือมีนิ้วโผล่มันอันตรายถ้าไปจิ้มตาก็จะเกิดอันตรายกับคู่แข่งส่วนนวมมันต้องมีกำหนดน้ำหนักเท่านี้ใช้นวมแบบนี้หนาขนาดนี้แต่ของทางวันไม่ใช่ใช้เป็นหนังและไม่ตรงตามกติกาเวลาชกแตกตลอดบางคนได้รับบาดสาหัสก็มีอยากให้แก้ไขให้ตรงกับกติกามวยไทยเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทางสมาคมได้พร้อมรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวงการมวยรวมทั้งข้อร้องเรียนจากนักมวยไทยทั้งนักมวยเก่าและนักมวยในปัจจุบันรวมทั้งคนในวงการมวยทุกคนอยากฝากถึงทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับนักมวยเก่านั้นส่วนใหญ่มีฐานะยากจนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินในส่วนของเงินช่วยเหลือไม่อยากจะให้ล่าช้าหลังจากการเลือกตั้งได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วอยากฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ขอให้คนที่มีความรู้เรื่องกีฬามาดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในอดีตบางคนไม่มีความรู้แต่บางคนก็ดีมีการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำจากคนที่มีความรู้แต่บางคนไม่ใช่แบบนี้บางคนไม่มีความรู้และไม่ยอมรับฟังเหตุผลแต่จะทำตามแต่ความคิดของตัวเองที่ไม่ถูกต้องผมก็เป็นแค่ผู้น้อยไม่สามารถทำอะไรได้จ่าตู้กระดูกเหล็กจ่าสิบตรีทรงพลพงสว่างอุปนายกฝ่ายพัฒนากีฬามวยอาชีพ
กล่าวว่าการชกของทางวันแชมเปี้ยนชิพที่มาโฆษณาว่าเป็นมวยไทยแต่การแข่งขันกลับไม่ใช่มวยไทยแต่ใช้เงินมาเป็นสิ่งจูงใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะชกไม่ตามกติกามวยไทยเป็นการทำลายศิลปะมวยไทยแต่เน้นในเรื่องของธุรกิจมากกว่าและตอนนี้วันแชมเปี้ยนชิพลามไปถึงมวยรากหญ้าเน้นใช้เงินมาเป็นแรงจูงใจมากกว่าทำให้คนเห็นแก่เงินแต่ไม่ได้คำนึงถึงกติกามวยไทยที่ถูกต้องชัดๆเปิดข้อตกลงการหย่าหนิงจินเผยสาเหตุทำไมให้แค่10ล้านบาทดูชัดๆเปิดสัญญาข้อตกลงการหย่าหนิงจินที่มีการเซ็นไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าเผยสาเหตุทำไมจินให้แค่10ล้านบาทถูกจับตามองไปทั้งโซเชียลกับเรื่องราวของคู่สามีภรรยาหนิงปณิตากับจินจรินธรรมวัฒนะหลังก่อนหน้านี้หนิงออกมาเปิดใจว่าขอจบความสัมพันธ์สามีภรรยากับสามีจินเหลือเพียงพ่อกับแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องนิรินแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าอย่างเป็นทางการล่าสุดวันที่27เมษายน2566ข่าวบันเทิงช่อง8ออกมาเปิดข้อตกลงหนิงจินก่อนหย่าโดยข้อตกลงนี้มีทั้งหมด6ข้อคือข้อ1ถ้าหย่าหนิงจะได้รถบ้านพร้อมที่ดินและที่อยู่ข้อ2จินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้และขอเจอลูกได้ตามปกติข้อ3เราทั้งคู่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดส่วนข้อ4ห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจาข้อ5ต้องรับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในบ้านและข้อ6จินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินทร์เมื่อถึงแก่มรณกรรมแถมพิธีกรรายการยังเผยอีกว่าข้อตกลงการหย่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่หนิงโอเคแต่เป็นสิ่งที่พี่จินเสนอและขอหย่าเองซึ่งทั้งหนิงและจินได้มีการเซ็นข้อตกลงนี้กันแล้วรวมทั้งหมดประมาณ10ล้านบาทแต่ตอนนี้หนิงกับจินยังไม่ได้หย่ากันอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าจินรวยเป็น10,000 ล้านนั้นทำไมให้แค่10ล้านด้านพิธีกรเผยว่าพี่จินไม่ได้รวยส่วนมากเงินตลาดจะเป็นของคุณพ่อของจินหมดเลยขอบคุณรายการข่าวบันเทิงช่อง8อ่ะ